สวัสดีสวีรัตพี่น้องครับสวัสดีสาวๆด้วยสวัสดีน้องส้อยม้อยสวัสดีน้องนุชวันนี้มีมาเพิ่มเติมอีกคนนึงเมื่อวานไปใส่บังกุ้งใส่ตุ่มกุ้งกับน้องส้อยม้อยมื้อนี้น้องนุชมานําพากันมาแต่ไสล่ะเนี่ยน้องนุชมาจากไหนไม่เห็นหน้าตั้งนานมาจากเมืองค่ะมาจากเมืองอุบลใช่มั้ยโอ้มาถึงเมืองอุบลมื้อนี้สิพาอาจารย์ร้อยมาหยังเนี่ยพาอ้ายใส่มาหยังเนี่ยก้นกระปูนั่นก็คือขุดกระปูนั่นเองป้าตัวผู้สาวหาขุดกระปูทงให้ทงหน้าบัดพี่น้องเอ๋ยใช้ละอุปกรณ์การแสดงเสียมเสียมมันก็ป้าสูตรมาใส่กับสูตรมาขุดกระปูพี่น้องเอ๋ยเนี่ยน้องนุชซี่แล้วก็น้องส้อยม้อยไปหาฮู้กระปูบัดเนี่ยมาครับพี่น้องครับมื้อนี้พามาเบิ่งคลิปน้องๆมาขุดกระปูกับผู้สาวในเมืองมาขุดกระปูในบ้านนอกมันสิเปลี่ยนแนวใดสิเปลี่ยนคือจังเพิ่นขุดสมัยตะกี้บ่นะครับพี่น้องแม่นฮู้มันบ่ล่ะหั่นแม่นจ้าอันนี้ไงฮู้มันอันนี้ฮู้กระปูค่ะใช่นี่บ่ฮู้กระปูอันนี้ฮู้กระปูโอ้เนี่ยเห็นแล้วเอาดึกเบิ่งกันนะผู้ละฮู้เลยหั่นเอามาพี่น้องมาเบิ่งผู้สาวขุดกระปูครับสาวในเมืองขุดกระปูมันสิเป็นจังได๋คือไก่กันซั่นเอามันสิไปสอนหากันซะตินี่อันนี้มันสิเป็นน้องน้ำครับน้องอันทุ่งนาของลุงครับพี่น้องพอดีน้ำมันแห้งครับนี่ห้อยก็จะขุดบักหลายเลยนะครับพามาเฮ็ดเฮ็ดคลิปเบิ่งขุดกระปูเคยขุดมาก่อนบ่เนี่ยเคยขุดไหมตอนเป็นเด็กน้อยเคยขุดบ่เคยขุดจ้าเอ้าครั้งแรกบ่นี่มีเป็นตะไดบ่เนาะบัดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งเพิ่นว่ากระปูอยู่นี่มันบ่เลิกว่าซั่นมันตื่นๆนึงเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวเบิ่งนําเอาน้ําฮู้ไปเอามาเบิ่งผู้สาวในเมืองมาขุดกระปูบ้านนอกพี่น้องเอ้ยคือบ่ได้น้องนุชเอ้ยเห็นไหมสองลงไปก็สิเห็นตัวหัวใหญ่จกเด้ห้ามีงูมีหยังมันสิมาตอดมือเจ้าเด้เอาเดี๋ยวสิเบิ่งน้ำมันไปตะหวดบ่อือมันจะมีหูอยู่แน่ลงไปเรื่อยๆเห็นบ่มีหูอยู่ว่าซั่นสะอ่อนแต่สูตรมาขุดกระปูนี่แหละพี่น้องเอ้ยหมวกก็บ่มีผู้สาวเอาลึกๆไปสิหวดก่อนก็สิสอดแกงได้เอ้ยเฮาต้องเอามือเมื่อว่าต้องจกเข้าไปอันตรายมันสิเห็นขามันดอกแล้วใกล้ๆก่อนนะมันใกล้สิฮอดก่อนจังสิบอกมาสิเบิ่งน้ําบัดนั่นน่ะเออนั่นล่ะเออตามลงไปใช่ล่ะอ้าวมันตื่นอีหลีตัวนี้มีมึงได้แล้วครับพี่น้องครับเออคือหมานแต่ว่าอันนี้ของน้องนุชได้แล้ว1ตัวเอาใส่กระคูเอากระคูเอาไป1ตัวโอ้แน่นอนขนาดเลยใส่ละซอยม่วยมันนะเพิ่นบ่ล่ะยังบ่ได้อยู่ตามไปไปหาลูใหม่ทีนี้น้องนุชได้ไปแล้วครับฮู้1ตื้นๆนึงตัวเนี่ยเออนั่นล่ะฮู้มันบ่ไกลกันดอกใส่เลยกระปูหลายอยู่ครับพี่น้องให้นี่ใส่ละน้องซอยม่วยถึงหรือยังลูกเห็นโตมันบ่ยังบ่ได้เลยเอาให้มันได้จะแพ้เขาเด้ตอนนี้1-0ไปแล้วครับน้องนุชนับน้องซอยม่วยไปแล้วครับ1ตัวแล้วครับเออขุดเป็นอยู่ตัวนี่ว่าตั้งแต่อยู่ในเมืองขุดบ่เป็นน้องนุชเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยปีนี้อยู่ปทุมธานีค่ะบ่เรียนอยู่ปทุมพุ่นน่ะจบแล้วบ่ยังจ้าบ่ทันจบอยู่เรียนหยังพยาบาลค่ะอ๋อสาวพยาบาลน้องนุชนะครับลูกหลานอาจารย์ร้อยนี่ล่ะพี่น้องนะครับลูกพี่สาวนะครับส่วนน้องซอยม้อยเรียนอะไรนะลูกเรียนปศค่ะเรียนปศอยู่เมืองอุบลแม่นโอ้ผู้ใดอยู่รอปศค่ะโอ้รอปศหมายถึงอะไรไม่รู้นะจารย์ลอยบ่เคยเรียนครับจารย์ลอยเรียนจารย์ลอยเรียนกศน.เอามันหมานเฮาบัดนี่โอ้บรรยากาศกลางทุ่งกลางท่าพี่น้องลมเย็นวีวีพาน้องๆมาขุดกระปูนะครับผมว่าสิได้หลายตัวบ่มื้อนี้เอาเดี๋ยวเมื่อยก่อนจะสิเปลี่ยนกันเดี๋ยวจารย์ลอยก็สิขุดคือกันนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดเลยกระปูแล้วเอาคือสิโอ้เอาเบิ่งดูเอาใช่ล่ะว้าได้แล้วโอ้ยตัวกระปูมั้ยตัวปูได้นี่กระปูตัวปูเออมุ่นออกหลอกเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปใส่กระคูเนี่ยเหี้ยแล้วไปแล้วโอ้นําแล้วเว้ยเสมอกันแล้ว1พุ่นคูเออนั่นล่ะคูเสมอกันแล้ว1-1เป็นได้ฮอดง่ายบ่เนี่ยน้องนุชจ้านําเขาเด้อนําเขาเด้อซอยม้อยไล่มาติดๆแล้วครับพี่น้องพุ่นโตแล้วหาฮู้ต่อไปโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องครับมื้อนี้พามาเบิ่งผู้สาวขุดกระปูอนุรักษ์สืบสานกันไว้
อีสานบ้านเฮาผู้สาวต้องเฮ็ดเป็นนะครับผมหาหน่อใหม่ก้นกระปูนี่คือถนัดของสาวๆกันยามฝนกับก้นกิโป้มบ่แม่นจ้ะกิโป้มหาหน่อใหม่หาหน่อใหม่ยังหน่อใหม่อยู่ดงเด้อหน่อใหม่ไล่หน่อใหม่ไล่เคยไปก้นบ่กิโป้มบ่เคยแน่มีแต่แนวบ่เคยหน่อใหม่เคยหาอยู่บ่หน่อใหม่นี่หน่อใหม่เคยหาอยู่จ้ะอ๋อผ่านซั่นน่ะหาหน่อใหม่หายะนางผ่านอยู่ซั่นน่ะโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอามาในพบปนเด้อมาในเฮาเด้อสองสาวพี่น้องครับพามากลนกระปูว่าซั่นเห็นพี่น้องแฟนครับ FC ว่าอยากให้อาจารย์ร้อยมาเฮ็ดคลิปกลนกระปูพอดีเห็นน้องๆว่างก็เลยชวนน้องๆมานํามื้อนี้นะครับผู้สาวกลนกระปูผู้สาวกลนกระปูเพิ่นว่าห่วยเป็นจังได๋มันเลิกบ่ฮู้นี่เห็นแล้วจ้าเห็นเอาเห็นนี่ล่ะติน้อยโอ้ยบ่ใหญ่ตัวซั่นใส่โอ้แก้วอ้าวซอยม้อยนําแล้วเด้อซอยม้อย2 1แล้วนี่ไงโอ้ตัวที่2ด้วยน่ารักด้วยตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียโอตัวเมียเนี่ยถ้ามีฝาท้องนี่เรียกตัวเมียแต่ถ้าแข็งๆน่ะตัวผู้นี่ไงตัวผู้น้องซอยม้อยได้เมื่อกี้นี่ไงตัวผู้เนี่ยนี่แหละนี่ตัวผู้เห็นบ่เอิ๊กมันสิน้อยๆกันตัวเมียเอิ๊กมันสิใหญ่ๆเนี่ยตัวเมียโอเค2 1แล้ว3ตัวแล้วพี่น้องซอยม้อยสู้เขาซอยม้อยคนละคนอาจสิถามว่าสองสาวนี่โสดหรือไม่ยืนยันจากปากสาวๆเลยใครโสดมั่งว่าสันว่าน้องสมอยว่าโสดครับหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้องนุชเด้โสดป่ะโสดจ้านี่คนละคนว่าโอ้โสดจันร้อยขอเป็นหลานเคยได้เด้อพอสิว่าได้เนาะโสดทั้งสองครับโสดทั้งสองยังเรียนอยู่ยังไม่มีแฟนสักคนเด้อพี่น้องเด้ออาจจะมีผู้บ่าวอยู่ว่าจักอยู่โรงเรียนมโหน้ำเพลินแต่ว่ายังโสดเบิดสองยังไม่ได้แต่งงานเขาเรียกว่าโสดเอาหาเบิ้งอ่ะละรอไปทั้งโคมผลจังบ่แดดฮู้กับปูหลายพี่น้องเบิ่งห้อยเขาเจ้าขุดพุ่นน่ะมนต์เบิดนะครับนี่ห้อยเพิ่นขุดมือว่านมือก้อนนี่เฮาก็เลยมาขุดเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าน้องนี่มันเป็นน้องเก่ากลางทุ่งนานะครับพี่น้องมันก็เลยฮู้กับปูหลายๆเนี่ยเป็นไดเป็นตะพ่ออีป้อยวนเวียนวนเวียนอยู่ในหนองล่ะพี่น้องหลายแห้งนะครับผมกับปูบ้านเฮาฮะอ้าวนํามาแล้วครับนุชซี่ซอยม้อยนํามาแล้ว2เท่าแล้วใช่ล่ะเอาบ่ขึ้นเอาจกจะดีเด้อเบิ่งงูตอดมือเด้เจอหรือยังปาดขี้ตมเอากะกุของแท้เลยโอ้ตัวใหญ่เว้ยตัวนี้เอาๆสิดีมือของตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยตัวนี้เอามาๆโอ้โหโชว์หน่อยโชว์หน่อยอู้ว้าว my god โอ้พอได้ปนอยู่ตัวนี่4ตัวแล้วพี่น้องไปหารูใหม่ไปเรื่อยสู้เขาสู้เขา2เท่าแล้วครับตอนนี้ให้กำลังใจพี่น้องเลยให้กำลังใจสาวๆเด้อนี่หู้นึงนี่นี่ๆซอยม้อยหู้นึงนี่นี่ๆนั่นแหละดึกเลยโอ้ผู้สาวขุดกระปูนี่ไม่ธรรมดาเด้เล็บสีเบิดเพิ่นว่าตั้งแต่แล้วอยู่แต่ในเงื่อนในซ่านบ่ไปไสมาไสจักเทื่อหลายออกดงออกปลาตัวหาอยู่หากินแบบวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับสาวๆขุดกระปูเพิ่นว่าเอาสู่กันเบิ่งเฮาเดี๋ยวมื้อแรงสิพาไปตลาดไปซื้ออีหยังก็หมูกระทะมากินกันมื้อแรงเดี๋ยวสิไล่สดสู่พี่น้องเบิ่งนะครับน้องนุชซี่กับน้องซอยม้อยมื้อแรงจะกินหมูกระทะกันว่าซั่นเพิ่นว่าข้าพามาขุดกระปูเพิ่นว่าสิเลี้ยงอันนี้เพิ่นมื้ออื่นโอ้มื้อแรงมื้ออื่นจัดร้อยว่าสิมื้อขอนแก่นพี่น้องเอ๋ยนะครับฮึคือมีน้ํานั่นนั่นน้ําเจ้านั่นมีน้ํานั่นเปียกๆนั่นฮู้เจ้าขุดนั่นโอ้มีน้ำพร้อมแสดงว่าจกลงไปตรงมีน้ำแท้ๆอยู่ในก้นบ่อนี่เอาไปจะได้ตัวที่3ก่อนเอาแม่นบ่พุ่นละ2เลยได้เนาะจวดๆไปเรื่อยๆพี่น้องครับพุ่นละจนสิพ่อปนพุ่นละจังสิเมื่อมานี่สู้เขาสู้เขาไปเรื่อยๆเฮามานี่เบิดมือแล้วเฮาอยู่นี่บ่มันเบิดหรอกคําล่ะหึเห็นอีกแล้วบ่โอ้น้องนุชหมานเว้ยน้องนุชนี่ไรมาติดๆเจออีกแล้วว่าซั่นว่าโอ้โหได้แต่กระปูปูไว้ม้อนี่เอานี่โอ้แน่นอนเว้ยไปได้ซอยม้อยพ่อไปซอยม้อยเห็นขาแล้วเด้อเห็นขาแล้วติเอาดึงขึ้นมาซั่นน่ะซอยม้อยพ่อขาแล้วว่าซั่นว่าเอาๆแป๊บนึงเด้อนี่โอ้ซอยม้อยกับหมานคือกันกัดมือข่อยตัวสีดำๆพร้อมตัวนี้ห่วยโอ้หมานอยู่ตัวนี้ซุปเปอร์ผู้เฒ่าเพิ่นบอกมาคนละ3แล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือยังเมื่อยบ่สู้เมื่อยบ่ว่าแล้วตัว
คนกับผู้ตั้งแต่ผู้นางไทยซื้อยังเหือแตกคือกันเลยพี่น้องเอ้ยนะครับมันมีตีแหลกเวทบัดนี่เจ้าของหน้าเพิ่นมาหายข้อเฮาล่ะมันเป็นลุมอยู่บัดนี่ข้าอยู่ดอกข้าเจ้าขุดอยู่ซึ่งมันยังมีอยู่พุ่นซอยม้วยอยู่ซึ่งฮู้ใหญ่ๆเด้อซอยม้วยนั่นอยู่ซื้อนั่นฮู้บักใหญ่เลยอยู่หั่นย่างไปซองมื้อแล้วไปยาวไปยาวไปเห็นบ่ซอยม้วยเห็นบ่ฮู้บักใหญ่นี่อ่ะเห็นอยู่นี่นี่ฮู้มันนี่ฮู้นึงเออโอ้คือดินแกมแห่พี่ฮู้นึงฮู้บักใหญ่เลยฮู้นี่โอ้ตัวใหญ่ด้วยนี่นั่นแหละนางลงดีๆบาดพี่ฮู้นึงโอ้ฮู้นี่ก็ยังใหม่ๆอยู่นี่ฮู้กับปูหลายๆพี่น้องเอ้ยเอาดึกซอยบ่อยดึกมื้อแรกสิพาไปซื้อหมูกระทะมีหมูกระทะเพื่อหมูกระทะได้ถือว่าคนกับปูเพื่อหมูกระทะใช่ไหมใช่เนี่ยเลี่ยงว่าง่ายพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเป็นผู้บ่าวบ่ยากเด้อหมูกระทะอย่างเดียวซุ่มเนี่ยหมูกระทะมาล่อก็ไปแล้วแน่นอนแน่นอนไปได้ทั้งนั้นได้ละเอิ้นนะเด้อโอ้สองฝ่ายพี่น้องเอ้ยไปทั้งคนนํามาทั้งพี่แน่พี่น้องเป็นไดทั้งนี้เป็นไดพ่อบอกหอยจ้าเอ้าพ่อบอกหอยง่ายพ่อหอยหยังนี่หอยจูบโอ้บอกหอยง่ายโอ้มันเข้าง่ายตัวนี่เออหนองน้ําเก่าเนาะเริ่มมีบักหอยบักหอยเราไม่เอาเราปล่อยเราแต่อีปูสู้เขาสู้เขาโอ้ยอ่ะกำลังใจพี่น้องครับสาวๆเดี๋ยวเศร้าเมื่อจะข้าวสาวๆลุยเดี๋ยวจันเราก็สิขุดคือกันครับพี่น้องครับแล้วมาสรุปกันบัดสุดท้ายสิได้หลายบันไดนะครับแต่ตัวในเบิ่งสาวๆขุดก่อนกันเมื่อยบอกเด้อสิเปลี่ยนบัดนี่ เอาไปได้ทั้งนั้นพอไปโอเคจัดไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตื่นเขาตื่นเขาล่ะไปได้ซอยม้อยพ่อไปทั้งนั้นคือมีดแท้ฮะเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งบุญก่อนซะนะนุชซี่รอสักครู่นะนุชซี่นะไปนู่นก่อนโอ้ซอยม้อยพ่อหูใหญ่บาดโจกแล้วพี่น้องโจกแล้วไปว่าไปซับหัวมันแน่ๆเด้ซับหัวมันติห่วยสร้างว่าติผ่านได้อย่าเด้อตัวใหญ่บ่ใหญ่อุ้ยโอ้นั่นมันสิตอดมือคนแล้วบาดนี่เห็นบ่เอาดีๆหากินเก่งอยู่พี่น้องครับผู้สาวบ่น้องคุณบ่ต้องห่วงครับพี่น้องไปซับหัวมันซับหัวมันติอุ้ยตัวบักแง่มีหัวขาดอ่ะหัวขาดใส่เพิ่นดูโชว์พี่น้องพี่น้องครับผู้สาวซับกระปูหัวขาดครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่โอ้ยน้ํามันแตกเลยซับหัวแตกเลยพี่น้องเลยมวนเบิดเลยอ่ะบ่เป็นหยังใดคือเก่าละโอ้ฮู้นี่ฮู้ใหญ่เนาะฮู้นี่เนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำหนองนุช4ต่อนี่เอาตัวที่ซับหัวขาดเลยนุช4เอ้ยไปได้ของเจ้า มึงดูนะเขาซับหัวขาดเอ้ามันยังบัดนี่ลูกกระปูติ อุ้ยโอ้ยลูกมันเอิกนี่ตัวนี้ก็ซับคือกันติซับนิดนึงจ้ะนี่ตัวนี้หัวแตกเลยโอ้ยเอาโอเคตะลิตวนว่าซั่นมาใส่คู่ไว้แตกเบิดแล้วนี่แล้วคนบ่เคยขุดจักเทื่อนั่นเป็นจังซี่แล้วอ่ะเมื่อยแล้วบ่มาบัดนี้จ้ะรอสิขุดบ้างบัดนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้สาวๆนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนลูกนั่งพักก่อนมาเอาเสียมดวงใดมาก่อนสิขุดเองบัดนี้ขุดแล้วก็จังสิมาเทให้พี่น้องเบิ่งว่าได้จักโตนะครับผมนะนั่งรอสักครู่เดี๋ยวจะขุดให้ตื้นๆเองไม่ลึกแป๊บเดียวเรียบร้อยครับพี่น้องครับบัดนี้โอ้เหือแตกเหือแตนครับจ้ะร้อยก็ดีเอาล่ะซับในพวกได้ปนน้องๆนั่งทาโดนแล้ววนเบิดฮู้กับปูช่วงหน้าเพิ่นนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งใกล้ๆก่อนนี่ครับผลงานวันนี้ได้หลายเติบครับพ่อได้ปนให้ผู้เฒ่าปนอยู่ดอกถือซะว่ามาเหรียญมาเที่ยวมานี่ก็เลยได้มากก้นกระปูน้ําเป็นไงสาวๆเหนื่อยหรือยังเอาพ่อแล้วเนาะได้หลายแล้วมื้อนี้เอาพ่อแล้วมื้อนี้พ่อแล้วมาขยับเข้ามาใกล้ๆจะถ่ายรูปแล้วบัดนี้โอเคคลิปนี้ขออนุญาตจบซํานี้ก่อนโชว์กระปูหน่อยเนี่ยจับมาจับมาให้พี่น้องเบิ่งน้ํากันสาวๆมาก้นกระปูนะครับน้องนุชซี่แล้วก็น้องสร้อยม้อยนะครับผมโอเคสวยงามมากเลยไปแล้วเด้อบ้านพี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับคนกับปูกับสาวๆพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ